อ๋อกินใหญ่เลยกลัวว่าเดี๋ยวเจ็บแล้วจะกินไม่ได้ใช่ไหมคะแล้วจะหิวใช่ไหมคะก็คืออุด1ซี่รักษารากฟันอีก1ซี่ดีไซน์ทีวีสวัสดีค่ะทุกคนนี่นะคะโอ้โหวันนี้นะดีไซน์มีนัดกับหมอฟันนะคะทุกคนตอน5โมงครึ่งนะคะแต่ว่าตอนนี้5โมง10นาทีแล้วนะชั่วโมงเร่งด่วนนะตอนนี้นะดีไซน์ก็เลยต้องกินข้าวกินดีไซน์กินอะไรครับกินบะหมี่ใช่ไหมคะกินมันมีเกี๊ยวหมูแดงก็เลยต้องกินบนรถนะคะทุกคนเพราะว่ากลัวว่าเดี๋ยวพอทำฟันแล้วกลัวว่าจะเจ็บจะกินไม่ได้ใช่ไหมคะเพราะว่าวันนี้ไม่รู้ว่าจะได้อุดฟันกี่ซี่หรือว่าจะมีรักษารากฟันหรือเปล่าเนาะกินใหญ่เลยกลัวว่าเดี๋ยวเจ็บแล้วจะกินไม่ได้ใช่ไหมคะแล้วจะหิวใช่ไหมคะเพราะว่าเมื่อกี้เราไปไหว้พระทําบุญกันมานะก็เลยต้องกินบนรถนะไปกินไปแวะกินที่ร้านไม่ทันนะคะอ่ะรีบกินเลยเนาะอ่ะโอเคเดี๋ยวไปดูตอนดีไซน์ไปพบคุณหมออีกทีนึงนะคะทุกคนไม่รู้ว่าจะโดนกี่ซี่นะคะวันนี้มาเดี๋ยวมาอัปเดตกันค่ะครับพบคุณหมอค่ะดีไซน์ไปเอ็กซเรย์อยู่นะคะทุกคนคุณหมอให้เอ็กซเรย์ดูว่าฟันผุเยอะหรือเปล่าผุเข้าไปถึงรากฟันหรือเปล่านะคะออกมาแล้วเป็นไงคะเจ็บไหมไหนด้านไหนทำด้านไหนคะทำด้านนี้แก้มบวมเลยก็คืออุด1ซี่รักษารากฟันอีก1ซี่แล้วก็คุณหมอบอกว่าด้านนี้เหลือผุอีก1ซี่เป็นฟันแท้นะแต่ว่าผุนิดเดียวด้านนี้ข้างล่างแต่ว่าผุไม่เยอะผุนิดเดียวรอบหน้ามาก็คือมาอุดคือนิดเดียวเลยไม่ต้องฉีดยาชาหรอกแป๊บเดียวไม่เจ็บด้วยซี่เดียวค่ะด้านนี้ข้างล่างรอบที่แล้วหนูทำด้านนี้แต่ทำข้างบนไงใช่ป่ะอันนี้เหลือข้างล่างโอเคไปเดี๋ยวไปจ่ายเงินใช่หลังจากนี้ก็ต้องรักษาความสะอาดแปรงฟันให้สะอาดแล้วก็ที่สำคัญคือลดลูกอมลดขนมลูกอมเยลลี่กัมมี่อะไรไอติมอะไรทุกอย่างอ่ะโอเคป่ะคะกินได้ใช่ไม่งั้นก็กินเสร็จก็คือแปรงฟันเลยแต่ถ้าจะให้ดีลูกอมไม่ต้องกินเยอะหรอกเป็นไงโอเคไหมการมาหาคุณหมอฟันเป็นไงคะไม่น่ากลัวอย่างที่คิดเนาะ เจ็บนิดหน่อยแต่ก็ทนได้ใช่ป่ะนี่ไงถ้าใครไม่อยากมาหาหมอฟันไม่อยากโดนอุดฟันถอนฟันหรือว่ารักษารากฟันเหมือนดีไซน์นะคะก็แปรงฟันเช้าเย็นแล้วก็หลังจากกินลูกอมเสร็จก็ต้องแปรงฟันด้วยโอเคไปสำหรับคลิปนี้พวกเราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจดีไซน์ด้วยนะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายก่อนบ๊ายบาย